ทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือต้องโบราณที่นี่ฉีกทุกกฎแหกทุกกรอบหูแซ่บแซ่บเนรูหูแซ่บๆในรูวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมนโอชาก๋วยเตี๋ยวแบบใหม่ปัจจุบันไม่โบราณเรามาดูกันว่ามันไม่โบราณยังไงทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือต้องโบราณที่นี่ฉีกทุกกฎแหกทุกกรอบเริ่มด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งพี่น้องหน้าตาโอ้ดูเนื้อซะก่อนครับดูเนื้อแบบเครื่องแน่นมากเนื้อเน้นๆแน่นๆและที่สำคัญเนี่ยฮะแทบไม่ต้องปรุงเลยเครื่องปรุงที่โยนทิ้งไปได้เลยนะฮะอร่อยกับครบรสแล้วนะคะใช่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปที่ยังไงไหนเล่าเชี่ยแซ่บนะฮะเราก็ราดน้ำซุปลงไปนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรโอ้โหดูเส้นมีเลือดมีเลือดเคลือบเส้นมาด้วยอันนี้มันแบบใหม่ไม่โบราณจริงๆนะเดี๋ยวลองชิมกันดูคือน่าทานมากนี่ครับมีน้ำจิ้มด้วยจะหลุดออกจากปากไม่ได้นะรสชาติเป็นยังไงคะโคตรแซ่บมันเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำอ่ะแต่เป็นแห้งอ่ะมีเลือดอ่ะเออสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วอันนี้เมนูอะไรวันนี้ตามมากับเมนูราเมงซุปใสสไตล์คนไทยจ้ะท็อปปิ้งมาให้แบบเน้นๆมีอกไก่ซูวีซูวีแปลว่าอะไรซูวีก็คือการทำให้เนื้อสัตว์สุกในอุณหภูมิที่ต่ำมากแล้วก็ใช้เวลานานหาความรู้มาไหนต้องมีความรู้ไปซะเดี๋ยวฉันจะกินและนี่นะคะอกไก่ยังไม่พอมีหมูชาชูด้วยนี่เบิร์นไฟมาด้วยหมูน่ากินมากมาใกล้ๆค่ะมาใกล้ๆค่ะอุ้ยคำเดียวหมดไหมเนี่ยทำเดียวหมดไหมหมดสิไม่หมดเดี๋ยวกินช่วยทิชชู่ก็ไม่มีที่สำคัญนะครับผักบุฟเฟ่นะฮะทิชชู่ไม่ต้องนะฮะผักคือแบบมาแบบร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเลยฮะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันแบบไม่โบราณนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะเส้นหมี่ครับเส้นหมี่ต้มยำเส้นหมี่ต้มยำราเมงคล้ายๆราเมงเลยโอ้โหเส้นนี้ดึงมากดูเลยดูดิและที่สำคัญถึงแกจะให้ฉันกินหมูชาชูแต่ฉันก็มีหมูชาชูของฉันขอชิมน้ำซุปแล้วกันเมื่อกี้แบบหมูชาชูแบบชิ้นใหญ่มากกินผักแก้มตาต้มยำเป็นต้มยำที่รสชาติเข้มข้นแต่เป็นต้มยำน้ำข้นนะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากและอันนี้คือเมนูอะไรเส้นใหญ่นะฮะเส้นใหญ่แห้งค่ะแล้วก็เส้นใหญ่แห้งนะครับดึงเลยแล้วเป็นไก่กรอบนะฮะและมากับเนี่ยฮะที่เด็ดอยู่นี่น้ำซุปกระดูกแบบญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วเป็นน้ำซุปกระดูกญี่ปุ่นโอ้ตายแม่เอ้ยไหนลองชิมกันดูคือเส้นแบบน่าทานมากมันดูดึงดั่งอ่ะดูดึงดั่งนี่ต้องขุกขิกนิดนึงนะตามสูตรดูนะไปค่ะแกชิมเส้นฉันชิมไก่ป้าไก่กรอบยังกรอบอยู่เลยนะราดน้ำลงไปนี่พอดีเลยแล้วก็ซอสที่ราดมาหมูไก่บอกเลยว่าพรีเมี่ยมสุดๆนะฮะและอย่าคิดว่าร้านนี้จะไม่มีข้าวสำหรับคนที่ไม่ชอบเส้นนะฮะไม่ชอบเส้นหรือไม่ชอบระบบเส้นสายนะครับก็มีข้าวกะเพราแบบปัจจุบันไม่โบราณให้ทุกคนได้กินกันดูไข่ออนเซนสิทุกคนออนเซนสิฉันอยากจะเฉาะลงไปเนี่ยครับกะเพรากรอบเน้นๆเอามือหยิบเลยโอ้โหกะเพราเน้นกะเพราจริงๆนะครับไม่ใช่ผัดถั่วนะฮะกะเพราแท้ต้องไม่ใส่ถั่วค่ะที่ถูกต้องใช่ร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มสงสัยละสิว่าจะหากินได้ที่ไหนก็คือมาที่จุดแก่นค่ะหรือว่า KIC นะคะจอดรถแล้วมาที่ชั้นจีได้เลยใช่อยู่ชั้นจีนะฮะ
จอดรถข้างล่างขึ้นมาชั้นจีครับจอดรถฟรีไม่รู้กี่ชั่วโมงไปถามระยะเอา3ชั่วโมงค่ะจอดรถฟรีได้3ชั่วโมงนะคะโอ้โหสุดยอดส่วน delivery นะฮะรอไปก่อนนะยังไม่มีรอก่อนค่ะเพราะตอนนี้ทําไม่ทันที่สําคัญช่วงเที่ยงคนแน่นมากพยายามมาก่อนเวลานิดนึงนะฮะหูแซ่บแซ่บในรูรูที่คุณต้องมาลองปลาเนื้อโคตรแซ่บอ่ะเนื้อแบบเน้นสับๆเลยกระปักไม่เสียชาติเกลือที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคาน่ารักบอกเลยว่าราคาที่โคตรคุ้มเห็นไหมเส้นเด้งดีตาเลย